กรมมุนาวัตตีโลโกแปลว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมอันสัตว์โลกโศกสุขทุกกระนําเป็นเพราะกรรมบ่งชี้ใช่ผีสางวิญญาณเป็นเช่นพืชไม่จืดจางตันหายางเหนียวรัดคอยมัดพันดีและชั่วสูงต่ําเพราะกรรมสร้างจึงแตกต่างเที่ยงแท้ไม่แปรผันโง่ฉลาดปราดพานก็ปานกัน รำเท่านั้นชีเช่นให้เป็นไปสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับอิรชาคตรารสาอันนี้เป็นบทภาวนาของหลวงปู่บุญยอขันติโกที่ท่านมักจะใช้เป็นประจำในการปัดเป่าเสริมโชคต่อดวงชะตาให้ชาวบ้านเป็นประจำ ไม่ว่าจะลงอักขระในขณะเขียนผ้ายันประเจยียดหรือว่าแผ่นทองแดงทองเหลืองต่างๆเพื่อนำไปม้วนเป็นตะกรุดท่านก็มักจะภาวนาไปด้วยเป็นปกติของท่านอย่างขณะที่ท่านจานตะกรุดขูดทองเหลืองแต่ละแผ่นก่อนจะนำไปม้วนเป็นตะกรุดให้ลูกศิษย์ได้อาราธนาไปบูชาแขวนไว้ติดตัวเพื่อไปเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวนั้น ท่านก็จะจานอักขระลงแผ่นทองเหลืองทองแดงด้วยตัวของท่านเองเสมอรักขังพันธามิสัพโสเป็นบทภาวนาสั้นๆที่หลวงปู่บุญยอขันติโกตั้งจิตภาวนาขณะพับม้วนแผ่นจานให้เป็นตะกรุดทุกๆดอกท่านจะพันไปด้วยแล้วก็ภาวนาของท่านไปทุกครั้งเสมอด้วยบทภาวนาเช่นนี้วนไปเรื่อยๆ หลวงปู่ยอขันติโกนี่ถือเป็นพระเกจิอาจารย์ที่ชาวบ้านในชุมชนในละแวกให้ความเคารพศรัทธาเป็นอย่างมากยิ่งเรื่องช่วยปัดเป่าเคราะห์ภัยให้อยู่ดีมีสุขด้วยแล้วนั้นท่านก็มักจะทำให้ชาวบ้านคลายเนื้อร้อนใจได้อย่างประจักษ์มานักต่อนักแล้วอย่างผู้เท่าผู้แก่ในละแวกนั้นนับถือหลวงปู่อย่างมากเพราะว่าความอุตสาหะในสมัยหนุ่มหนุ่มของท่านในการสอะแสแบงหาวิชาดี จากครูบาอาจารย์ต่างๆที่อยู่ตามซอกตามหลืบเขาท่านก็เดินเท้าเข้าไปกราบไปไหว้ฝากตัวเป็นศิษย์ก็หลายท่านอย่างเช่นที่หลวงปู่เคยเดินเท้าไปกราบหลวงปู่สนหรือว่าพระคัมภีรยานพระเกจิอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสายหลวงปู่มั่นซึ่งก่อนนั้นท่านจำวัดอยู่บนเขาอยู่ทางอำเภอนาแก สมัยก่อนนี้ป่ารกทึบเดินทางลำบากต้องเดินเท้าอย่างเดียวเส้นทางธาตุพนมสกลนครนี่ก็ยังเป็นทางเกวียนอยู่แต่ว่าหลวงปู่ยอสมัยนั้นยังหนุ่มมีความศรัทธาอย่างมากต่อหลวงปู่สนที่ได้ยินว่าท่านปฏิบัติเคร่งครัดอย่างมากอยู่บนเขาก็เลยได้เดินเท้าไปกราบระยะทางก็เกือบห้าสิบหกสิบกิโลเมตรไปกลับก็ร้อยกว่ากิโลซึ่งก็ถือว่า การเดินทางลำบากพอสมควรในสมัยนั้นก่อนที่ต่อมาหลวงปู่สนได้รับนิมนต์มาจำวัดที่วัดสันติการามบ้านนาโศกอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหามากมายทั่วประเทศและมีลูกศิษย์ท่านหนึ่งที่เคารพศรัทธาท่านมากเพราะว่ารอดตายมาด้วยบรารมีหลวงปูส่สนด้วยการแขวนเหรียญของท่านแล้วก็เกิดปาฏิหาริย์ให้เห็น ในเหตุการณ์ถูกซุ่มยิงโจมตีแต่ว่ากระสุนด้านแล้วก็ขัดลำกล้องจนรอดมาพร้อมสมญานามว่าวีรบุรุษและต่อมาก็มีชื่อเสียงและเล่นการเมืองในปัจจุบันเพราะอนุภาพพุทธคุณของครูบาอาจารย์จึงได้พ้นภัยอันตรายมาก็ว่าได้หลวงปู่บุญยอได้เดินทางไปกราบหลวงปู่สนหลายครั้งแล้วก็ท่านแนะนำหลวงปู่ด้วยว่า เวลาปลงผมวันพระอย่าทิ้งลงดินให้ฝากต้นไม้ไว้จึงเป็นที่มาว่าเกศาหลวงปู่ยอนีไม่เคยตกถึงพระแม่ธรณีเลยท่านน้อมนำคำสอนคำแนะนำมาปฏิบัติจเจริญรอยตามครูบาอาจารย์ของท่านอย่างเคร่งครัดเสมอมาหลวงปูญญ่บุญยอได้เริ่มซึมซับเคล็ดวิชาต่างๆมาตั้งแต่สมัยหลวงปู่ทองคำกัลยานโนแม้ว่าขณะนั้นท่านยังเด็ก แต่ก็พอได้ตำรับตำราต่างๆสืบทอดจากท่านมาไม่ใช่น้อยเพราะพ่อของหลวงปู่บุญยอเคยบวชเป็นพระแล้วก็ได้รับการยอมรับถึงขั้นที่ชาวบ้านเขาเรียกจานท่านก็ได้รับการถ่ายทอดจากหลวงปู่ทองคํามาไม่น้อยเลยทีเดียวจึงไม่แปลกที่หลวงปู่บุญยอท่านจะเขียนอ่านออกภาษาธรรมขอมลาวตั้งแต่ยังเด็กเพราะว่าพ่อของหลวงปู่ ได้นํามาถ่ายทอดให้ลูกชายไว้นั่นเองหลวงปู่ยังจําติดตามไม่อาจจะลืมเลือนได้ทั้งชีวิตพร้อมทั้งชาวบ,บ้านหลายท่านที่ไปร่วมส่งหลวงปู่ทองคํากัลยานโณครั้งสุดท้ายเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ใจนั่นก็คือในกองไม้ที่มีร่างหลวงปู่ทองคํานอนราบที่จัดเตรียมไว้เพื่อรอวางดอกไม้จันทร์อยู่ๆก็มีไฟแสงสีเขียวปะทุข,ขึ้นเองโดยไม่มีคนจุด ท่ามกลางความตกตะลึงงุนงงของชาวบ้านเริ่มจากแสงเล็กๆแล้วค่อยลามใหญ่ขึ้นเรื่อยๆชาวบ้านทำอะไรไม่ถูกได้แต่พนมมือขึ้นแล้วก็มองไปที่กองไฟนั้นพร้อมๆกันจนชาวบ้านเรียกเหตุการณ์นี้ว่าหลวงปู่เผาตัวเองตามภาษาชาวบ้านมีหลายเหตุการณ์อย่างมากตอนที่หลวงปู่ทองคำยังมีชีวิตอยู่ได้แสดงให้ชาวบ้านเห็นจนสร้างความประหลาดใจไปตามๆกันหลายต่อหลายครั้ง ไม่ว่าจะไปบินทบาทเชียงใหม่บินทบาทกรุงเทพหรือใช้คาถาย่อแผ่นดินแกล้งหลอกให้ญาติโยมเดินทางกลับก่อนแล้วอยู่ๆท่านก็มารอที่วัดทั้งๆที่ท่านกลับมาทีหลังเรื่องแบบนี้ถือเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับชาวบ้านในสมัยนั้นะจะได้พบเจอรวมถึงหลวงปู่ตอนที่เป็นเด็กด้วยครูบาอาจารย์ของหลวงปู่บุญยนั้นมีมากมายหลายท่านที่ท่านเคยไปกราบขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์ ขนาดภาคกลางท่านก็ยังมีความมานะเดินทางไปยกตัวอย่างเช่นหลวงปู่โตะวัดประดูชิมพลีท่านก็ไปกราบถึงกุฏิหลายครั้งหลายคราจึงไม่แปลกใจที่ชาวบ้านจะให้ความเคารพศรัทธาหลวงปู่เพราะว่าท่านมีความมุ่งมั่นมาในทางสายนี้แล้วก็ร่ำเรียนมาเพื่อปัดเป่าให้ชาวบ้านได้พ้นเคราะห์พ้นภัยแล้วก็เป็นที่ประจักษ์มานักต่อนักแล้วของคนในละแวกนี้ มาฟังเหตุการณ์หนึ่งจากผู้ที่เคยเข้ากราบหลวงปู่ยอขันติโกให้ท่านปัดเป่าให้อีกคนหนึ่งสิทธิหลวงปู่ท่านนี้ชื่อนางสาวต้อยเป็นหญิงสาวรุ่นอายุประมาณสักยี่สิบห้ายี่สิบหกปีเป็นรายหนึ่งที่ได้ยอมเปิดโอกาสเล่าประสบะการณ์ให้ฟังที่ได้ประสบด้วยตัวเองเมื่อหลายปีที่แล้ว เหตุการณ์นี้เป็นเรื่องเหนือธรรมชาติเหนือวิทยาการสมัยใหม่จะรักษาได้หากไม่มีความเชื่อทางด้านนี้แล้วก็ไม่แน่ว่านังต้อยจะยังคงมีชีวิตเป็นปกติเหมือนปัจจุบันหรือเปล่านังต้อยเล่าให้ฟังว่าก่อนจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับตัวเองนั้นย้อนกลับไปหลายปีแล้วช่วงบ่ายของวันหนึ่งยูยูนังต้อยก็รู้สึกปวดมึนหัวอย่างบอกไม่ถูกชาไปครึ่งตัวเหมือนกับคนเป็นเน็บชาอย่างไงอย่างนั้นนังต้อยเล่าว่า มันชาไปทั้งตัวเหมือนกับคนเป็นเหนบนี่แหละมึนหัวขึ้นมาเรื่อยๆที่แรกก็ไม่ได้คิดอะไรที่แรกนางต้อยไม่ได้คิดอะไรก็คิดว่าคงเป็นอาการมึนหัวทั่วๆไปก็เลยยังไม่ไปหาหมอพอเวลาล่วงเลยไปสองสาวันก็ยังไม่หายก็เริ่มเอะใจว่าตัวเองเป็นอะไรทําไมอาการยังไม่ดีขึ้นนะเมื่ออาการไม่ดีขึ้นนางต้อยก็ได้ไปหาหมอในตัวอําเภอ หมอก็บอกไม่เป็นไรคงจะพักผ่อนไม่เพียงพอหมอก็จัดให้ยามากินชุดใหญ่ที่บ้านนั่งต้อยก็กลับมากินยารักษาตัวที่บ้านระยะหนึ่งอาการก็ยังไม่ดีขึ้นแล้วก็เริ่มสังเกตว่าช่วงเช้าเๆจะไม่เป็นอะไรพอตกช่วงบใบๆจะมีอาการทุกวันก็เลยกลับไปหาหมอให้หมอวินิจฉัยอีกก็เหมือนเดิมทางโรงพยาบาลก็จัดยามาให้ทานเหมือนเดิม นั่งต้อยเริ่มจะไม่ไหวกับอาการเพราะว่าอาการเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆจึงได้ปรึกษาที่บ้านหาหรือหาทางรักษาสอบถามคนรู้จักว่าพอะจะรู้จักหมอทำเก่งๆกันบ้างไหมเพราะว่าทางวิทยาศาสตร์ไม่มีทีท่าจะดีขึ้นเลยจึงอยากจะขอลองพึ่งทางสยศาสตร์ดูบ้างก็มีคนแนะนำว่ามีพระอาจารย์ท่านหนึ่งอยู่ทางอำเภอนาแกตำบลพระทองซึ่งเป็นเจ้าวาดอยู่ในวัดป่าแห่งหนึง่ง ซึ่งก็มีญาติโยมเดินทางไปพึ่งท่านหลายคนแล้วอ่าผู้เท่าในายคำแนะนําบอกว่าท่านเก่งนะลองไปให้ท่านดูให้เดอ้อดีกว่าปล่อยอยู่แบบนี้ท่านผู้เฒ่าแนะนำทางพ่อกับแม่นังต้อยได้ฟังแบบนั้นก็ไม่ลังเลที่จะพาไปอ่า ก็เลยบอกว่าอ่ะไปไปลองดูปล่อยไว้แบบนี้ไม่ดีขึ้นเลยไปตอนนี้ละพ่อเขาว่าอย่างนั้นพอรู้ทางแล้วทางพ่อแม่ด้วยความเป็นห่วงลูกก็ตัดสินใจไปขณะนั้นเลยเพราะว่านาังต้อยเนี่ยอาการเริ่มสุดลงเรื่อยๆไม่มีความร่าเรืองร่างกายเริ่มจะไม่ดีแล้วแม้ขณะนั้นจะใกล้มืดแล้วก็ตามพ่อกับแม่ก็ตัดสินใจ ปัจจุบันทันด่วนเลยไม่สนใจเวลาว่าจะมืดค่ำแค่ไหนเพราะหัวอกผู้เป็นพ่อเป็นแม่อยากจะให้ลูกหายเมื่อพานังต้อยมาถึงวัดป่าที่หมายก็เวลาพบค่ำพอดีจึงเข้าไปสอบถามหาท่านเจ้าวัดเมื่อพระลูกวัดแจ้งว่าท่านอยู่สีหน้าของผู้เป็นพ่อกับแม่ก็ค่อยแช่มชื่นขึ้นมาได้บ้าง เพราะความหวังที่จะรักษาลูกก็มีโอกาสเพิ่มขึ้นแล้วก็คงจะเป็นความโชคดีในชะตานางต้อยยังไม่ขาดด้วยจึงได้พบท่านแล้วก็ท่านจำวัดอยู่พอดีแล้วก็ไม่ได้ออกไปกิจนิมนต์ที่ไหนก็เข้าไปกราบท่านแล้วพานางต้อยไปนั่งใกล้ๆท่านเล่าที่มาที่ไปให้ท่านฟังครู่หนึ่งก็มีพึ่งบินมาจากไหนไม่รู้มาเกาะที่ท่านพร้อมกับมองไปทางนางต้อยนั่งเออมีหลายอย่างเนาะเจ้าแมงก็มี คำว่าแมงนี้ท่านประอาจารย์ท่านหมายถึงปอบหลังจากกราบท่านแล้วครู่หนึ่งท่านก็จัดเตรียมของบูชาครูของท่านแล้วก็พูดไปเรื่อยๆบอกว่าชะตานางต้อยนี่หนักแล้วช่วยได้ก็ไม่มากนักแต่ก็ต้องทําต่อชะตาเดี๋ยวนี้ก่อนเดี๋ยวสิสวดเป็นสวดตายให้ก่อนเด้อประคองไปก่อนมาช้าบทแล้วให้พ่อกับแม่นะ่ะพาไปหาพระทางบ้านทศใต้เด้อ เสร็จจากอาตมาแล้วให้เพิ่นถอดเพิ่นถอนให้อาตมาซอยแด่ซัำนี่ทางพ่อนางต้อยก็ถามว่าพระทางใต้คือใครพระอาจารย์ก็บอกว่าทางทิศใต้นั่นละไปหาเอาไม่ไกลบ้านรอกท่านช่วยได้ทางผู้เป็นพ่อก็ยังเก็บความสงสัยคิดหาก็ไม่มีผู้ใดในละแวกนี้แล้วก็เคยได้ยินที่รักษาเรื่องแบบนี้ที่ชาวบ้านให้ความเคารพ ก็เห็นแต่มีแต่หลวงปู่บุญยอวัดเทพนัดดาเท่านั้นเพียงแต่ว่าท่านอาพาธนานแล้วแล้วก็หยุดการรักษาเรื่องแบบนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วท่านคงไม่รับปัดเป่าแน่ๆระหว่างที่พระอาจารย์ทำพิธีสวดให้อยู่นั้นผู้เป็นพ่อก็คิดในใจตลอดว่าใครและเมื่อคิดเห็นใครไม่ได้ก็คงจะเป็นหลวงปู่ยอนั่นแหละ เมื่อท่านพระอาจารย์สวดปัดเป่าต่อดวงชะตาให้เสร็จเรียบร้อยแล้วพ่อแม่นางต้อยก็กราบลาพระอาจารย์กลับทันทีแล้วก็ตรงไปยังวัดเทพนัดดาเลยเพราะความเป็นห่วงลูกไม่อยากให้เวลาล่วงไปมากกว่านี้จึงตรงดิ่งไปที่วัดเทพนัดดาทันทีแม้ว่าเวลานั้นจะมืดค่ำแล้วแต่เพราะด้วยความเป็นห่วงลูกก็จึงไม่รอให้พ้นคืนเมื่อเดินทางไปถึงวัดเทพนัดดาก็เข้าไปเรียกหลวงตาอยู่หน้ากุฏิท่าน หลวงตาครับหลวงตาหลวงตาอยู่บ่ครับสักครู่หลวงปู่บุญยอก็เดินออกมาตรงระเบียงเก่าหน้ากุฏิอ้าวมาจากไหนกันล่ะมาทำอะไรกันดึกดึกดด่นเดนผมมีเรื่องเดือดร้อนให้หลวงตาช่วยหน่อยครับช่วยดูลูกผมหน่อยผู้เป็นพ่อแจ้งความประสงค์ที่มาหาหลวงตาเมื่อหลวงตารู้วัตถุประสงค์ก็นิ่งไปสักครู่แล้วก็บอก อา้อาวอ้าวพากันขึ้นมาเออกลางวันก็ไม่พากันมานะเมื่อพานนางต้อยไปกราบหลวงตาแล้วท่านก็พิจารณาอาการเออไม่เป็นไรหรอกไปเอาไข่สดมาเอาไข่สดเนอะอย่าไปซื้อเอาในร้านนะเอาไข่สดใหม่ๆที่เพึ่งไข่ในเล้าอนะ่ะไปเอามาหลวงปู่บอกคนเป็นพ่อให้ไปหาไข่มาให้ เสร็จแล้วหลวงปู่ท่านก็จัดแต่งเตรียมเครื่องบูชาต่างๆของท่านไว้รอโอ้เจ้านี่มันถูกเขาลองของเขานี้ไม่ได้ถูกจากใครล็อกคบปล่อยมาตามลมตามแรงนี่แหละน้ำมันพรายผีตายหงอา่าไม่ใช่ว่ามันจะทำสน่งเสน่ห์อะไรห็อกพวกหัดเล่นของใหม่ๆมันปล่อยมั่วพวกนี้เออมันแย่จริงๆหลวงปู่บนพึมพำพึมพำไม่นั่งต้อยฟัง เมื่อพ่อนำไข่สดมาให้หลวงปู่บุญยอแล้วท่านก็ทำสมาธิบนบุมพัมบุมพัมของท่านสักครู่แล้วก็เป่าใส่ที่ไข่สดที่ท่านถือไว้พร้อมกับบอกให้นางต้อยขยับไปใกล้ๆให้ยื่นหน้ามาเล็กน้อยท่านก็เอาไข่ไปวนรอบรอบแก้มพร้อมกับภาวนาไปเรื่อยเรื่อยของท่านสักพักท่านก็หยุดเอาไปเอาชามมาเนี่ยหลวงปู่บอกให้พ่อน่ะไปเอาชามมา พอนำชามมาให้ท่านแล้วท่านก็กระเทาะไข่ใส่ชามหน้าแปลกที่พอท่านกระเทาะไข่ออกมาแล้วมีน้ำมันผสม,มออกมาค่อนข้างเยอะลอยแยกตัวออกจากไข่แดงไข่ขาวผู้เป็นพ่อสังเกตตลอดรู้สึกแปลกใจในสิ่งที่เห็นกำลังจะเอื้อมมือไปจิ้มที่ไข่หลวงปู่ก็บอกเอ้ย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 อนี่มือไวแท้มันไม่ใช่ของเล่นเนาะเอาไปฝังกรบไว้ข้างวัดนนท์ หลังจากนั้นหลวงปู่ก็ทําน้ำมนต์แล้วก็บอกให้ไปรอข้างล่างเดี๋ยวจะตามลงไปไปหาเก้าอี้ไปนั่งรอหน้ากุฏิให้พ้นชายคากุฏิสักพักหลวงปู่ก็ถือขันน้ำมนต์ลงมาพอถึงตัวนางต้ยท่านก็ยกขันน้ำมน์เหนือหัวพร้อมกับภาวนาสักครู่แล้วก็อาบน้ำมนต์ให้ก็เป็นอันเสร็จพิธีเอาตะกรุดไปแขวนอย่าถอดเด้อเอออันนี้จะช่วยรักษาปัดเป่าของไม่ดี หลวงปู่กล่าวทิ้งท้ายก่อนที่ทุกคนจะลากลับหลังจากคืนนั้นกลับมาบ้านนางต้อยก็รู้สึกปลอดโปร่งอย่างบอกไม่ถูกพอรุ่งขึ้นอาการต่างๆของนางต้อยก็หายเป็นปลิดทิ้งอย่างน่าอัศจรรย์ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมานะมีอาการมาเป็นเดือนอาการแบบนั้นไม่มีปรากฏขึ้นกับนางต้อยอีกเลยนี่ก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ผู้เล่าเหตุการณ์ยังคงมีชีวิตอยู่ครับได้เปิดประสบะการณ์ เล่าให้ฟังเกี่ยวกับตัวหลวงปู่บุญยอขันติโกพระเกจิผู้สืบทอดตำนานเรืองเวทแห่งสำนักหลวงปู่หลักคำผู้สร้างตำนานอภินิหารเหนือธรรมชาติรูปหนึ่งแห่งลุ่มแม่น้ำโขงเมืองสีโคตรระบูนครับอ่า หลวงพ่อโชวดวัดวดชิราลงกรณจังหวัดน,นครราชสีมาท่านบุฟังเคยได้ยินไหมครับโด่งดังมากนะพระคุณเจ้ารูปนี้หลวงพ่อโชดนี่เป็นสิทธิ์ของหลวงปู่เสากันตาสีโลแล้วก็หลวงปู่ดูลัตตุโลท่านเป็นพระที่มีอภินิหารมากมีเรื่องเล่ามากมายแต่ว่าจะเล่าให้ฟังเป็นบางเรื่องนะครับอย่างเรื่องตอนที่ท่านสยบ ลมพายุด้วยอำนาจจิตบวกกับคถาอาคมเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งรู้จักกันแพร่หลายไม่แพ้การระลึกชาติของท่านก็คือเรื่องห้ามพายุให้สงบลงได้อย่างอัศจรรย์เล่ากันว่าขณะที่ท่านกำลังอบรมสั่งสอนภิกษุสมณีในวัดวัดแห่งหนึ่งโดยที่อบรมอยู่บนศาลาใหญ่ ตอนนั้นเกิดลมพายุพัดลงมาแล้วก็หักโค่นทำลายต้นไม้แล้วก็สิ่งปลูกสร้างล้มระเนระนาดท่านก็หยุดการอบรมพระเนนไว้อึดใจหนึ่งชี้นิ้วสวนทางไปยังพายุลูกนั้นปรากฏว่าลมพายุนี่หยุดนิ่งลงทันทีครั้งที่สองเกิดขึ้นตอนที่ท่านเริ่มลงมือสร้างศาลาวัดวชิราลงกรใหม่ๆมีลมพายุรุนแรงก็เช่นเดียวกันน่ะท่านก็ชี้นิ้วไปที่พายุลูกนั้นเหมือนเคย ก็ผลปรากฏว่าพายุก็สงบนิ่งลงทันทีสงบอยู่สักสิบนาทีเห็นจะได้แต่อย่างไรไม่ทราบท่านก็หยุดชี้นิ้วลงก็ทําให้พายุก่อตัวขึ้นอีกแล้วก็พัดทําลายสาราโรงครัวที่เพิ่งจะสร้างเสร็จใหม่ๆพังลงไปคืออันนี้คงไม่อาจจะฝืนกฎแห่งกรรมได้ครั้งที่สบนยอดอาคารบ้านของดรปรีชาพินทอง ได้เกิดพายุรุนแรงพัดเอาทุกอย่างปลิวกระเจิงพายุไม่ถึงกับทำลายอาคารบ้านเรือนหรือว่าต้นไม้แต่ว่าหอบเอาเสือน้ำมันปูพื้นทั้งผืนนี่ม้มวนลอยขึ้นมาหลวงพ่อชดท่านอยู่ในเหตุการณ์ท่านก็สวดภาวนาคาถาด้วยหน้าตาจริงจังแล้วก็โบกมือไล่สามครั้งเพื่อไล่ลมพายุพายุก็สงบลงทันทีอย่างน่าอัศจรรย์ ดรปรีชาอธิบายทีหลังว่าเรื่องเวทมนต์คาถานี่เป็นของมีจริงและเชื่อในปฏิหารของหลวงพ่อโชติอย่างไม่มีข้อสงสัยเลยหลังจากที่เห็นเหตุการณ์ในวันนั้นเรื่องของการรู้เหตุการณ์ล่วงหน้านี่มีผู้เล่าว่าครั้งหนึ่งหลวงปู่โชติเดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อจะทําธุระบางอย่างที่วัดบวรวัดบวรนิเวศวิหารนะครับท่านกับเจ้าคุณโอภาสธ,ธรรมยานจะขึ้นรถเมไปบางเขน โดยรอรถเมย์อยู่แถวสะพานกวายเวลานั้นก็มีรถเมย์ที่สามารถจะไปยังจุดหมายที่ท่านต้องการก็มาจอดลงรถว่างแต่ท่านไม่ยอมขึ้นท่านบอกกับเจ้าคุณโอภาษว่าคอยคันอื่นเถอะครั้นรถเมย์คันอื่นมาถึงท่านก็ขึ้นรถเมย์คันที่ท่านขึ้นก็แล่นผ่านรถเมย์คันแรกที่ท่านไม่ยอมขึ้นนั่นแหละซึ่งปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุชนเสาไฟฟ้าเสียหายอยู่บนพุทธบาท หลวงปู่มองดูรถเมคันที่เกิดอุบัติเหตุแล้วก็เฉยๆไม่ว่าอะไรอีกเรื่องหนึ่งซึ่งแปลกมากครั้งหนึ่งหลวงพ่อโชติซึ่งเวลานั้นยังพำนักอยู่ที่เมืองสุรินบอกว่ามีธุระจะไปโคราชแต่ขณะที่ทุกคนได้ยินเสียงรถไฟขบวนที่ท่านจะต้องเดินทางเข้าโคราชเปิดบูดที่สถานีหลวงพ่อก็ยังนั่งรับแขกตามปกติครั้นเมื่อทุกคนกราบลาท่านออกมาแล้วก็สวนทางกับลูกศิษย์อีกกลุ่มหนึ่งซึ่งแจ้งข่าวว่า เพิ่งจะไปส่งท่านขึ้นรถไฟไปโคราชเมื่อตะกี้นี้เองคำนวณเวลาแล้วเป็นไปไม่ได้เลยที่ใครจะสามารถนั่งอยู่ในที่แห่งหนึ่งจะสามารถไปขึ้นรถไฟได้ทันในช่วงเวลาเดียวกันแต่ว่าหลวงปู่ก็ยืนยันได้ให้ไปส่งท่านที่สถานีปากช่องปรากฏว่าไปทันจริงๆเพราะรถไฟมันออกล่าช้าทำให้ท่านสามารถกลับสุรินทร์ได้ทันพอดีท่านบอกให สุนักเนี่ยวิ่งไปส่งเอกสารได้ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ฮือฮาเหมือนกันทหารผ่านศึกเชียงตุงนายหนึ่งชื่อพางบ้านอยู่ถนนเทศบาลสองเมืองสุรินเป็นคนหนึ่งที่ประสบเหตุิลึกพิลิ่นเขาเล่าว่าครั้งหนึ่งหลวงพระชนเนี่ยเดินทางออกจากวัดไปเพื่อทําธุรกิจบางอย่างแต่แล้วท่านฉุกคิดขึ้นได้ว่าลืมอะไรไปอย่างหนึง่งท่านก็เรียกสุนัขจรจัดข้างทางแถวนั้นมาตัวหนึ่งเขียนหนังสือ แจ้งความที่ลืมกิจธุระนั้นผูกติดกับคอสุนัขแล้วก็เอามือตบหลังสุนัขบอกให้นําหนังสือนี้ไปให้พระที่วัดของท่านปรากฏว่าสุนัขสามารถวิ่งไปถึงวัดท่านได้อย่างน่าอัศจรรย์พระลูกวัดก็ทราบความในหนังสือนั้นที่นี้มาเรื่องใบหวยอเรื่องให้หวยของหลวงพ่อชดเนี่ยเป็นที่ฮือฮาขณะที่ท่านกําลังกวาดลานวัดอยู่จู่จูท่านก็พูดลอยๆขึ้นมาว่าหวยงวดเนี่ย จะออกสามสามพระเนนที่อยู่ใกล้ๆได้ยินถนัดเลยแล้วก็ได้บอกเลขสามสามให้กับญาติโยมทั้งหลายแปลว่าหลวงปู่ให้เลขเด็ดตัวนี้ปรากฏว่าหวยออกสามสามจริงรวยกันไปทั้งหมู่บ้านต่อมาก็มีคนมากมายพยายามไปกราบขอเลขเด็ดจากท่านอีกแต่ไม่สําเร็จอ่ะท่านไม่ยอมปรีปากอะไรอีกเลยนะหลวงพ่อชดเนี่ได้ชื่อว่าเป็นพระที่เด่นทางโชคลาภนายไพยูรเกื้อสกุล เขาเคยเล่าว่าไปส่งหลวงพ่อขึ้นรถไฟที่สถานีปากช่องแล้วก็พอกลับมาจากส่งท่านเนี่เขาก็แวะซื้อลอตเตอรี่เก้าใบทั้งๆท,ที่ไม่เคยซื้อมาก่อนเลยก็ถูกเลขท้ายทั้ง9ก้าใบอย่างน่าอัศจรรย์ส่วนเรื่องของวัตถุมงคลเรื่องนี้มีอยู่ในหนังสืออาณาจากักรพระเครื่องอ เขาเห็นรูปถ่ายหน้าตรงของหลวงพ่อโชติซึ่งตีพิมพ์ในหนังสืออาณาจักรพระเครื่องเนี่ยพิจารณาเห็นตัวเลขปรากฏอยู่ที่ไรผมของท่านเป็นเลขหกสามชี้เพื่อนดูก็ดูกันไม่ออกคงมีแต่เขาคนเดียวเท่านั้นที่เห็นผลก็คือเขาถูกรอตตอรี่งวดนั้นคือปีประมาณทักปีหนึ่งเจ็ดพอได้เงินก็บึงรถไปยังวัดวชิราลงกรแล้วก็บูชาเหรียญโสรถระลึกชาติมาหลายเหรียญทีเดียว เมื่อได้เหรียญมาแล้วก็นำเหรียญนั้นไปให้อาจารย์ทางพรหมศาสตร์ตรวจด,ดูอาจารย์ท่านนั้นก็ออกปากว่าโอ้เหรียญหลงพ่อโชดนะมีอิทธิฤทธิระดับเดียวกับพระเครื่องสมเด็จนะอีกรายหนึ่งเป็นนายทหารอยู่ที่โคราชเคยกระทำความผิดสารพิพากษาจำคุกสองปีแต่ให้รอการลงอายาไว้ทางหัวหน้าหน่วยก็พิจารณางดบำเหน็จและกกำลังจะปลดออกจากราชการ แต่พอได้รับเหรียญโสรถระลึกชาติของหลวงพ่อไปบูชาก็ปรากฏว่าปีนั้นน่ะได้รับการพิจารณาบําเหน็จสองขั้นอีกคนหนึ่งเป็นนายทหารชาวอเมริกันยศพันเอกพอนําเหรียญโสรถของท่านไปบูชาก็ปรากฏว่าได้เลื่อนยศเป็นพลตรีอย่างนี้เป็นต้นส่วนอีกรายหนึ่งเป็นประสบการณ์ที่แปลกแหวกแนวกว่ารายอื่นทั้งที่เขาไม่นิยมแขวนพักเรื่องมาก่อนเลยเพราะไม่เคยเลื่อมใส ในเรื่องทั้งนี้ทั้งนี้ผู้ที่มีประสบการณ์รายนี้คือนาวาอากาศเอกจิตภูมิจิตครั้งแรกที่ได้รับเหรียญโสรสไปก็ไม่เชื่อถือเลยก็เลยต้องการจะทดลองดูว่าเหรียญนองท่านจะมีอิทธิคุณจริงหรือเปล่าก่อนนอนก็ทดลองอาราธนาบอกหลวงพ่อว่าคืนนี้ตอนตีห้าผมจะลุกขึ้นมานั่งวิปัสสนาบังเอิญคืนนั้นฝนเกิดตกตลอดคืนนอนหลับเลินเลยทีนี้สบาย แต่ขณะที่กำลังนอนหลับก็มีเสียงกระซิบที่ข้างหูว่าตื่นนี่ตื่นนาวาเอกจิตก็พลิกตัวไปดูแล้วหันไปดูนาฬิกาปรากฏว่าเป็นเวลาตีห้าพอดีก็เลยนึกถึงหลวงพ่อแล้วก็บอกท่านไปว่าเดี๋ยวผมขอทำวิปัสสนาวันหลังเถอะหลวงพ่อในคืนวันรุ่งขึ้นพอเวลาตีห้าก็มีเสียงมาพูดที่หูนาวาเอกจิตอีกตื่นสิตื่นเป็นครั้งที่สอง นาวาจิตก็ขอผลัดหลวงพ่อไปอีกเหมือนเดิมพอมาคืนที่สานาวาเอกจิตก็รีบมาเล่าเหตุการณ์ด้วยอาการขนลุกว่าเมื่อคืนนี้ท่านก็มากระติกระซิบที่หูผมอีกอะ่ะผมก็ขอผลัดนั้นไปอีกครั้งนับว่าเป็นเรื่องแปลกที่เหรียญสามารถปลุกคนให้ตื่นได้ราวกับมีจิตวิญญาณทิพย์แขวงอยู่ในเหรียญจริงๆครับนั่นก็เป็นเรื่องอ่า บางช่วงบางตอนในชีวิตของหลวงพ่อโชติวัดวดชิราลงกรจังหวัดนครราชสีมาครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ